สวัสดีครับไม่ใช่มันคืออันไหนวะประดับตกแต่งเหรอไม่ใช่ดิแอดออนไม่ใช่เอ้าแล้วไอ้นี่มันไปไหนแล้ววะของในร้านอ๋อนี่ไงร้านกาแฟริมทางเฮียบโกเสียอะไรนะจะมาบังกูทำไมเฮ้ยเป็นเฮียอะไรเนี่ยเออใช่ว่าไงครับวันก่อนพี่ตั้งหน้าโรงพยาบาลวันนี้พี่ตั้งติตรงนี้เลยหรอใช่กาแฟกลางทางไงอ๋อมันต้องคนเรามันก็ต้องมีคอนเซปต์ที่แตกต่างจริงไหมล่ะจริงครับจริงเออถ้าเกิดว่าสมมุติเป็นขายกาแฟไทยแล้วไปแข่งกับสตาร์บัคก็คงยากถูกต้องไหมล่ะถูกครับเขาต้องหาจุดเด่นใช่ไหมครับถูกต้องครับจุดเด่นต้องหาจุดเด่นในตัวเองผมก็ว่าอยู่รถคุ้นๆกับร้านคุ้นๆสเต็ปเดิมเลยนิดนึงครับนิดนึงคงคอนเซปต์เดิมอะถ้ามีใครมาชนทำไงเนี่ยถ้าโอ้โหถ้าเกิดว่าขับมาชนก็ควายแล้วครับตาเป็นต้อแล้วจริงไหมล่ะร้านออกจะใหญ่โตเขาแบบว่าเขาแบบเขาไล่ล่ากันมาไกลๆกันแล้วรถเขาเร็วๆอ่ะแบบเขาไม่ทันมองไงครับแล้วก็รถเขาก็พังไงครับออนไลน์พี่ชายไม่กระเด็นใช่ไหมไม่กระเด็นครับไม่กระเด็นครับโอเคครับผมเป็นห่วงพี่ชายไงกลัวร้านพี่ชายกระเด็นมันเดี๋ยวแป๊บนึงมันเก็บร้านยังไงครับเนี่ยไม่รู้เอ้าชิบหายแล้วเก็บไอ้เหี้ยเก็บร้านกดยังไงวะกูจะไปเก็บรถก่อนผมช่วยถ่ายโปรโมทให้ครับได้ครับเดี๋ยวผมไปเก็บรถก่อนดีกว่าผมรู้สึกว่าเดี๋ยวผมมานะผมไปเก็บรถก่อนฝากร้านแป๊บนึงนะครับได้ครับไม่ต้องใช้รถดีกว่าพี่ชายร้านพี่มันหายไปแล้วอ่ะเอ้าเองขโมยไปเหรอมันบึ้บหายไปเลยครับผมไอ้นี่อยู่อ่ะหน้าต่อตาผมเลยโหเนี่ยผมจะแบกยังไงได้พี่ชายเนี่ยมันหายไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตั้งหมายก็ได้ครับทุนมันสูงไงทุนมันสูงต้นทุนมันสูงคือเขาบอกให้น้องน้องผมที่เป็นผู้ช่วยผมอะเขาบอกว่าให้ไปจ่ายค่าร้านกับคนชื่อกระบืออะไรสักอย่างหนึ่งครับใช่ปะคนชื่อกระบืออะครับกระบือไหนครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับเขาบอกว่าชื่อกระบืออะครับให้ไปจ่ายค่าร้านกับคนชื่อกระบือแต่ผมไม่คิดจะจ่ายนะทำไมผมต้องจ่ายล่ะผมเป็นคนขายแล้วทำไมผมต้องจ่ายค่าร้านเขาผมก็ไม่เข้าใจเนาะร้านผมอะแล้วถ้าแบบลูกค้าจะมาซื้อต้องจอดตรงไหนครับเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วแต่เขาเลยครับถ้าเกิดว่าเขาแบบจัดการตัวเองไม่ได้ก็ใช้ชีวิตลำบากนะครับรู้ว่าไม่ต้องโต๊ะพี่ชายกินกาแฟไหมครับเก้าอี้สักหน่อยนึงสักหน่อยนึงกูตั้งเก้าอี้ว้าตั้งเก้าอี้ว้าประชุมเพลิงแล้วกันนะเป็นแบบประชุมเพลิง
มี3ที่แล้วก็เดี๋ยวใส่ประดับตกแต่งเข้าไปอีกเป็นนี่คอนเซปต์ร้านวางคอนเซปต์ร้านก่อนผมช่วยถ่ายรูปโปรโมทให้นะครับได้ครับได้ครับได้เลยครับเจ้าของร้านเหรอครับเนี่ยพี่ชายคนนั้นเลยครับเจ้าของโหเด่นมากครับอยู่สี่แยกเลยสวัสดีครับเหมาสัก100แก้วไหมครับเนี่ยโอ้โหผมไม่มีอ่ะเดี๋ยวผมทายด้วยก่อนยอดอ่ะผมไม่เคยเจอกาแฟได้ชิลขนาดนี้กาแฟกลางทางครับกาแฟกลางทางเอ้าเฮียกูจะนั่งตัวนี้ใช่อยากกินก็จอดแวะครับลูกนั่งเล่นได้ไหมอ่ะสำหรับลูกค้าครับคือต้องนั่งในรถตัวเองนะครับเก้าอี้สำหรับลูกค้าครับเอา2แก้วได้ไหมครับสองแก้วได้ไหมสี่พันได้จัดไปมาครับเลข32ครับ4,000ครับหมอเกินนะครับ4,000ใช่ไหมครับใช่ครับ405ครับเดี๋ยวให้คนนี้ก่อนนะเราจะไม่ตุยใช่ไหมไม่ตุยครับไม่ตุยครับโอเคครับอีกคนจ่ายหรือยังครับอีกคนจ่ายหรือยังใช่ครับจ่ายแล้วครับเมื่อกี้เลยเป่า120ครับแต่ผมว่าแนะนำให้ยืนกินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่านั่งอ่ะมันไม่มีที่วางครับยืนถือน่าจะสะดวกกว่าเลขอะไรนะครับเนี่ย120ครับ120เรียบร้อยครับกาแฟกลางทางเปิดให้บริการแล้วนะครับสนใจกาแฟกลางทางไหมครับพี่หนุ่มอ๋ออันนี้เป็นผู้ช่วยครับสวัสดีครับอันนี้เป็นผู้ช่วยครับสวัสดีครับคุณตำรวจนะเอาอย่างนี้เลยเหรอสวัสดีครับคุณตำรวจสวัสดีครับสนใจกาแฟกลางทางไหมครับเนี่ยได้ครับผมกาแฟกลางทางของชายวัยกลางคนนะครับโอ้โหอะไรนะครับผมไม่จอดรถตรงไหนครับโอ้ตรงไหนก็ได้ครับมันเป็นพื้นที่สาธารณะครับโอ้สาธารณะครับถามจริงจริงครับจริงมันมีกฎหมายห้ามจอดรถกลางถนนไหมล่ะประเทศนี้ไม่มีครับจอดได้เลยครับเต็มที่ครับเต็มที่ลงเลยครับรับกาแฟแก้วใหญ่2แก้วนะครับ 4,000 ครับเลข32ครับผมยังไม่สั่งเลยเอาไหมครับเอาไหมเอาครับเอาครับสองแก้วนะครับ 4,000 ครับผมนะครับมีลูกค้าบอกว่ากลัวโดนกระทืบด้วยครับนะเมื่อกี้ครับไม่มีใครเขาใจเย็นนะครับนี่ร้านกาแฟครับอย่าเพิ่งใช้ความรุนแรงจ่ายยังครับตำรวจยังครับเลข32ครับ32เงินยังไม่เข้าเลยนะครับเนี่ยของใจเย็นครับใจเย็นนะทำมาหาแดกนะครับอันนี้ทำมาหากินครับเอาครับ32ครับเท่าไหร่ครับ 4,000 ครับ 4,000 32ครับ 3,500 ครับได้ไหมครับ 4,000 ครับต้อง 4,000 นะคือกาแฟกลางทางก็พกแบกรับความเสี่ยงอยู่แล้วครับโอเคครับเลขอะไรครับเนี่ย71ครับ71ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะครับทานให้อร่อยนะครับผมผมนั่งเลยนะรายการก่อนไหมได้เลยครับเชิญเลยครับที่เหลือต้องยืนแล้วนะครับผมเอ้าน้องบีมีลูกชายอากาศดีนะครับข้างถนนธรรมดอครับธรรมดอสวัสดีลูกเรายังสวัสดีลูกเรายังชมแบบชมธรรมชาตินะครับมุมนี้รถลามันผ่านพอดีมันเป็นอย่างนี้แหละครับคือคนพวกเนี้ยเขาแบบเขาไม่มีระเบียบวินัยในตัวเองไงจอดคนเราอ่ะมันชอบขับรถพุ่งหาสิ่งกีดขวางผมก็เลยแบบอยากให้เขารู้ไงครับผมก็เลยอยากให้เขารู้ไงว่าถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งกีดขวางเขาควรจะต้องชะลอรถถูกต้องไหมครับถูกครับเก่งมากพี่จอดรถเยอะมากเลยครับร้านกาแฟนี้ธรรมดอครับธรรมดอนี่ตอนนี้ผมกำลังถือกันไกลอยู่นะครับผมแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงเดี๋ยวผมที่นั่งก่อนนะครับได้เลยครับได้เลยครับมีแต่คนขับหนีครับนะเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวมีไม่จ่ายค่าร้านกาแฟแล้วเดี๋ยวก็เอ้ยแถวนี้มีร้านโจ๊กป่ะครับโจ๊กอาม่ามีไหมครับ
มีโจ๊กอาม่าโจ๊กหมูโจ๊กหมูไหมครับเนี่ยนี่ก่อนหนูจะไปโจ๊กหมูไหนครับเนี่ยไม่รู้นะไม่มีเหรอครับที่นี่ไม่ขายโจ๊กทำไมลิมันไม่ใช่โจ๊กอ๋อฟาร์มตู้เลยล่ะหนูฟาร์มหมูไหมล่ะโจ๊กใส่ไข่หรือเปล่าสวัสดีครับน่าจะฟาร์มเหล็กสวัสดีครับพี่สนใจกาแฟไหมครับ2แก้ว 4,000 ครับไซส์ L เต็มตัวแล้วครับงั้นเอางี้คุณเอากาแฟคุณมาให้ผมแล้วคุณเอาของผมไปแล้วจ่ายมา 4,000 เดี๋ยวผมเก็บในรถดีกว่าแล้วซื้อของพี่ดีกว่าโอเคครับ32นะครับ 4,000 ครับฮัลโหลฮัลโหลแป๊บอยู่ปะมาสี่แยกกลาดกลางดิพี่ชายมีร้านกาแฟเปิดใหม่น่าสนใจจัดกระเป๋า32ครับ32ครับรับแล้วก็พามาสี่แยกกลาดกลางมีร้านกาแฟเปิดใหม่กระเป๋าอะไรครับพ่อหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์480ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยอีไม่พอก็นั่งพื้นได้เลยครับมันจะเป็นห่วงนะครับงานนี้ได้นั่งกันทุกคนครับมีเอาเนื้อไหมนั่งเบียดเบียนกันก็ได้ครับหนูมีหรอมีนี่มีอยู่3ชิ้นอ่ะกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเท่าไหร่มีคนแค่7ตนอ๋อผมเคยอ่านอยู่ครับคนแค่7ตนที่ลุมอินเดียนาโจนสโนไวท์ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับลุมอลิซาเบธไม่น่าใช่นะครับอลิซาเบธโจนครับคือผมก็พยายามที่จะพูดให้ภาษาแบบอินเตอร์นิดนึงอินเดียนาโจนครับภาษาไทยเขาเรียกว่าลงแขกครับสกีมอรวมใช่ครับลงแขกนี่ทำนาใช่ป่ะครับโนครับมันเป็นสับเซตครับเขาเรียกว่าสับเซตของเซตใช่ใช่ไม่น่าจะไทยนะผมว่าถ้าเป็นแขกลงแขกนี่ไทยแน่นอนครับเอ๊ะสวัสดีครับคุณลูกค้าซื้อกาแฟไหมครับเนี่ยฮัลโหลเอ้านั่นแน่พวกนี้มาตากแอร์ไงยืนเมอสวัสดีครับคุณลูกค้าซื้อกาแฟไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณลูกค้าดูจากรถแล้วฐานะยากจนไม่เป็นไรครับถ้าไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับซื้อนั่นแหละเขาซื้อนะครับอ่ะโอ้เธอเซลล์เขาเจ็บจี๊ดหมดแล้วครับนั่นอ่ะสวัสดีครับคุณลูกค้าผมไม่บอกว่าใครจนอะไรนะครับคุณบอกว่าใครจนผมบอกไปเรื่อยแหละครับเนี่ยอันนี้จนหรือเปล่าครับเนี่ยจนครับอ๋อถ้าเกิดจนช่วยลงคนเล่นรถนิดนึงนะมันขวางทางคนรวยเขามาซื้อครับพอพี่หนูจะไม่ซื้อกาแฟเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อต้องพกเงินมานะหนูมีเงินเหรอเอาขี้มาพี่ไม่เชื่อว่าหนูมีเงิน32 4,000 32 4,000 ไซส์ L 2แก้วหนูไหวไหมว่าหอหนูไหวไหมล่ะกินกาแฟก็โตไวนะกาแฟใส่นมโอเคได้เลยเอ็งถือว่ามีฐานะนี่หว่าพอคุยกันรู้เรื่องทำเหมือนรูปปั้นยังจอดรถตามสบายใจฉันเลยครับจอดเป็นสเปซสปะเลยไม่ใครกล้าโชว์หรอกแต่เปิดใหม่เดี๋ยวเลขอะไรพ่อหนุ่มตำรวจนั่งอยู่ตรงนี้เขาคงไม่มีใครมาว่าแล้วไม่ว่าเป็นเลขอะไรพ่อหนุ่มยังเองข้าเหมือนยังหกหกสองครับแต่ว่าคุณตำรวจบอกเราเคสตึกแดงเด้งเนี่ยจะไปเลยไปตัวไวไวตัวไวนะหนุ่มขอบคุณครับขอบคุณครับกาแฟโคตรแพงอ่ะเงินทั้งปีเลยใครวะเอ็งว่ามันเหมือนค่าปวดหลังป่ะไอ้ที่นี่คือใครเนี่ยจ่าเฉยหินลำคานคือเหี้ยอะไรน้ำหยดลงหินทุกวันหินลำคานพี่ถ้าเอวาตายฝากแมวคืนที่เอ็นดูนะพี่นะเอ้าไอเอวามันส่งข้อความมาเว้ยพี่ว่าอยู่นะครับนะไม่มันบอกว่าพี่ถ้าเอวาตายฝากแมวคืนที่เอ็นดูนะพี่นะฮะมันจะตายแล้วเหรออะไรของมันอะอะไรนะครับอะไรดูเอ็นไม่รู้เหมือนกันครับอุ๊ยอันนี้มีฐานะสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีครับคุณลูกค้าเฮ้ยคุณเจนเฮ้ยคุณเจนรถดูมีฐานะมากเลยสนใจ2แก้วมั้ยครับสนใจสัก2แก้วใช่ครับได้ค่ะแพงมั้ยคะเนี่ย 4,000 เองครับคุณเจนลดราคาได้มั้ยคะคนกันเองลดราคาโอ้ผมไม่ได้จริงๆครับคือมันเป็นไอ้นี่อ่ะมันต้องจ่ายภาษีอะเด็กไอสิกบอกให้ไปจ่ายชื่ออะไรนะชื่อควายปะที่ครัวครับนะเออนั่นแหละครับต้องไปจ่ายคนชื่อควายด้วยนะเดี๋ยวนะได้ครับเลข32ครับคุณเจน
ชี่ยมีฐานะเฮ้ยขอบคุณมากครับคุณเจนนี่มีฐานะอันเนี้ยเลขอะไรครับเนี่ยคุณเจนเลข709ค่ะขอบคุณมากเลยครับอุ้ยถ้าเกิดว่าคุณเจนว่างก็ช่วยกันขายก็ได้นะครับเนี่ยเรื่องส่งงานนี้รับเละโอ้แล้วพวกพี่ชายเนี่ยเขาซื้อไปครบหมดยังคะเนี่ยครบหมดแล้วครับครบหมดแล้วครับอ๋อเต็มตัวเลยเหรอคะถูกครับถูกเป็นยังไงบ้างคะกิจการร้านกาแฟก็ได้เรื่อยๆครับอันนี้คนนี้ทำงานหามรุ่มหามค่ำไม่น่ามีเงินซื้อกาแฟนะคนไหนคะเนี่ยครับกำลังขับผ่านไปก็แพงอยู่นะรถคันนั้นน่ะก็นี่ไงรถบรรทุกอ่ะเนี่ยมีแต่รถสปอร์ตมาจอดจริงไหมล่ะอ่าก็จริงอุ้ยคันนั้นโอ้โหแต่งเต็มคันไหนคันนู้นคันนู้นฟูลออฟแน่นอนเป็นออฟโรดน่าเห็นไหมนี่คุณศิลากาแฟคะในไหนกันในไหนแล้วเจนมีคำถามค่ะว่าไงครับคุณเจนได้เลยครับเจนอยากถามคุณศิลากาแฟว่าโอ้โหแป๊บนึงนะคะฮอลุมเขาขับฮอมาเลยอ่ะเฮ้ยฮอที่นั่งเดียวโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะเขาขับฮอมาเลยอ่ะอ้าวจอดครับจอดดีๆนะครับจอดดีๆนะครับจอดครับเขาแวะมาซื้อกาแฟมั้งไม่คนนี้มีฐานะชัวร์เอ้าโอ้โหมาแต่งเครื่องยกออกมาทำไมงานนี้คนนี้มีตังค์ชัวร์ไอ้สิขายสิเขาไหมคะโอ้คุณคะคุณมีกาแฟหรือยังครับเชี่ยคนรวยว่ะคนรวยแฟนยังไม่มีครับแฟนยังไม่มีครับอ๋อครับนั่งก่อนได้ครับนั่งก่อนได้ครับไม่มาเวมีแฟนลองนั่ง 9,000 ทำไมลองนั่งดูก่อนก็ได้ครับทำไมร้านมันอยู่กลางถนนนะครับร้านใหม่ร้านรุ่นใหญ่ค่ะร้านรุ่นใหญ่ร้านล็อกเฟลครับเนี่ยใช่ครับร้านใหม่อ่ะเปิดประสบการณ์ลงจากรถร้านกาแฟกลางทางครับร้านกาแฟกลางทางครับร้านกาแฟกลางทางคนขายไวกลางคนครับโอ้โหโทษนะเมื่อกี้ก็มีคนดีทวิตพี่ครับรบกวนเจ้าหน้าที่ที่อยู่ร้านกาแฟเข้าวอด้วยครับคือคนไหนครับเขาไม่ได้หมายถึงนายใช่ไหมอะไรนะเขาไม่ได้หมายถึงหรอเจ้าหน้าที่จะดูยังไงอ่ะนั่นแหละสิครับคุณศิลาครับไอ้ L 2แก้วค่ะได้เลยครับขอบคุณมากครับลูกค้าสั่งแล้วค่ะอ๋อเออว่ะกูเป็นตำรวจอยู่แต่ไม่เป็นไรจะขายกาแฟเป็นตำรวจไม่มีอะไรแดกก็ต้องขายกาแฟนั่นแหละหน้ากระเป๋าอะไรนะครับสวัสดีครับกระเป๋า32ครับเลขอะไรครับเนี่ยพี่ชายใหญ่สวัสดีครับนะสวัสดีครับเลขอะไรครับสวัสดีครับนะเบิร์ดสวัสดีครับเอาเอ้ยไม่ผมมิโนรุครับผมมิโนรุครับผมไม่ได้ชื่อเบิร์ดนะครับผมชื่ออ๋อครับผมครับไม่รู้ครับเลขอะไรครับเนี่ยจอดตรงนี้ได้มั้ยคะอะไรนะครับเลขอะไรครับอะไรครับพี่โซลินมันจะไม่โดนสิงครับสิงครับไม่โดนครับไม่โดนเอาใส่เอา2แก้วเอากาแฟใส่ L 2มีเต็นท์ให้นอนมั้ยฮะอันนี้จ่ายมาแล้วใช่มั้ยครับเลขอะไรครับเลข376ครับกาแฟเต็มตัวอยากได้อยากได้เลยฮะโหเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับพี่ชายใหญ่ซื้อกับน้าศิลากาแฟ2แก้วกระป๋องราคาเลขอะไรครับไม่โอนเลยใส่ L 2แก้วได้เลยครับแป๊บนึงนะครับผมไม่รู้แล้วใครโอนไม่โอนนะครับเมื่อกี้เจนให้ตังค์ไปแล้วครับคุณหมอเก่งกระเป๋า31ครับ4,000สามสองครับสามสองครับฮัลโหลสามนี่มึงขายให้ใครเนี่ยคนไหนนะครับคุณเจนค่ะเจนให้ของเจนกับเขาไปแล้วค่ะเจนคุณต้องให้คืนเจนค่ะ709โอเคครับคุณเจนขอบคุณมากครับกาแฟแก้วละ4,000เลยอ่ะไม่ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปซื้อเต็นท์มาให้ใช้ครับเนี่ยโอ้ปกติก็4,000ก็ได้นอนเต็นท์นะครับเนี่ยสบู่หน่อยครับซื้อเต็นท์มาให้ครับคุณครับนี่ร้านกาแฟกล่องสบู่ครับมันมีขายเฉพาะร้านครับยังไม่ได้ให้กาแฟเลยครับกล่องสบู่อ๋อผมมีครับเอาจะพากล่องสบู่ขายเท่าไหร่ครับเนี่ยมันเป็นสบู่แพ็คอะครับนะคะมี2แก้วขายสองพันนะกล่องสบู่ขาย2,000ครับ2,000เลข32ครับเลขอะไรครับแก้วครับแอลสองแก้วครับนะ574ครับ574นะครับผมเลข32 2,000ครับเลข10ครับ2แก้วครับใส่แอลได้ครับแป๊บนึงนะครับระบบการจัดการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมคือลูกมือแบบไม่ได้เรื่องเลยครับเนี่ยใครนอนเต็ม 4,000 เชิญได้เลยนะคะอันนี้ร้านกาแฟกลางแยกเหรอครับเนี่ยกาแฟกลางทางครับโอ้โหในกลางแยกเลยนะครับเลขอะไรครับพ่อหนุ่มเลขอะไรครับพี่ชายใหญ่เลข10ครับเลข10ครับพี่ชายใหญ่นี่ครับไม่ทราบว่านี่เต็นท์ใครครับเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรครับเนี่ยเอาไว้ให้นอนเนี่ยครับตัวทำเควสค่ะ
ค่ะอ๋ออันนี้เป็นต้องบริการนะครับเนี่ยร้านกาแฟช่วยขายไงคะเป็นลูกมือคือเอางี้ครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสมมติจ่ายเพิ่มอีกหมื่นนึงเดี๋ยวให้มิวสิกมูดเข้าไปด้วยครับโอ้โหไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยครับโอ้เลข32ครับ32ค่ะคุณผู้ชายขอบคุณมากครับพี่ชายใหญ่โอ้โหขับรถก็ดีสวัสดีครับคุณผู้ชายมีกาแฟหรือขับรถดีแล้วยังมีความซื่อสัตย์ขอบคุณมากๆครับพี่ชายใหญ่ครับคุณผู้หญิงอีก2แก้วครับไซส์ L ไซส์ L นะครับโอเคใช่ครับ 4,000 กระเป๋า32ครับคุณครับตัวข้างหลังนี้ขายไหมครับเนี่ยโอ้ตัวนี้ไม่ได้ขายครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่างก็ลองเสียบๆดูได้เลยครับผมเพราะว่าตั้งเอาไว้ให้ลองเสียบดูครับสวัสดีครับโอ้เสียบได้เลยอันนี้จ่ายเงินแล้วใช่มั้ยครับคุณผู้หญิงจ่ายแล้วค่ะเลขอะไรครับเนี่ย418ค่ะมันมีไฟถ้าลองเสียบปลั๊กดูมีเพื่อนชวนเพื่อนนะครับผมมันมีไฟมีเพื่อนชวนเพื่อนนะครับคุณผู้หญิงขอบคุณมากครับนั่งได้นะครับนั่งได้นะมีไฟมั้ยครับพี่ชายนะไม่มีไฟอ่ะเขาบอกมีไฟดิเนี่ยครับมันต้องเสียบปลั๊กครับเนี่ยพี่น้าบอกให้ลองเสียบมาเสร็จแล้วครับนั่งได้นะครับถ้าเก้าอี้ไม่พอนั่งพื้นได้ครับคุณลูกค้าอันนี้วันนี้คือไอ้สิกเดี๋ยวเราต้องจ่ายกับไอ้คนชื่อควายเหรอชื่อโคเขาเนาะขอบคุณมากครับแวะมาทักทายครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณลูกค้าขอบคุณค่ะที่มาว่าไงชมมาไซจอดครับจอดลงจากมาขายกาแฟว่าไงอ๋อดีแบบนี้แหละครับร้านมีโต๊ะอีกไหมครับอยากนั่งพักผ่อนครับพี่ชายใหญ่ชมขายอยู่แฟมขายอยู่แฟมว่าไงไม่ขายก็สตรีมอยู่ขายกาแฟอยู่แฟมว่าไงมีอะไรเอาไปให้ใครนะครับไอ้นนท์ร้านกาแฟเว้ยเอาไปเขามาตั้งกลางถนนวันศุกร์ไงเดี๋ยวเจอกันของร้านแล้วครับยินดีอ่ะเออกูขายกาแฟก่อนกระเป๋า324,000ครับคุณผู้ชายกระเป๋า324,000นะคะโอ้แป๊บนึงนะครับใครจ่ายแล้วบ้างเนี่ยงงไปหมดแล้วครับเนี่ยอันนี้ถามหน่อยครับตำรวจเขาจะไม่มาไล่พี่หรอผมเป็นตำรวจครับโอเคครับ324,000ครับกระเป๋า324,000เนี่ยคนไหนก่อนบ้างครับเนี่ย5ดิผมฟ้าเลยครับนะเลขอะไรครับพี่ชายใหญ่ครับสวัสดีครับพี่ชายเล็กอังใหญ่เลขอะไรครับเนี่ยเอาโคตรใหญ่ครับ277ครับเรียบร้อยครับกาแฟโคตรใหญ่ซ้ายมือมากินแล้วหำโตครับมีโต๊ะอีกไหมครับอยากพักผ่อนครับโอ้ยเนี่ยครับเดี๋ยวนั่งเบียดกันได้แอล2แก้วกระเป๋า709ค่ะได้เลยครับคุณเจนยานทีมแป๊บนึงนะครับเอาไม่ตั้งแล้วเหรอครับใช่ครับเดี๋ยวรบกวนนั่งเบียดกันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างรอเข้านะครับเหมือนเข้าแคมป์ครับความรู้สึกเหมือนเข้าแคมป์ขวางนะครับเนี่ยน่าจะตั้งได้อีกนั่งๆครับเลขอะไรครับจริงๆครับมันได้แค่นี้คนไหนครับคุณเจนนั่งไม่ได้นั่งเจนเนี่ยค่ะ709เต็นเอาของเจนให้เขาไปแล้วค่ะขอบคุณมากครับคุณเจนอุ้ยอันนี้คือฮัลโหลครับคุณลุงอันนี้ร้านกาแฟหรือร้านถ่ายกาแฟอันนี้เรียกผมหรือเปล่าครับเนี่ยคุณลุงเอาน้ำโคกร้อน2แก้วครับโคกร้อน2แก้วเหรอครับโอเคครับ 4,000 นะครับเลข32ครับร้านเราดูคึกคักจังเลยนะคะเนี่ยโอ้ยเป็นธรรมดาครับกาแฟกลางทางคอนเซ็ปต์ดีครับเลขอะไรครับพ่อหนุ่มสอนรามสามารถใช้บริการเป็นได้นะคะอันนี้จ่ายเงินหรือยังครับเนี่ยพ่อหนุ่มสอนรามโอนเรียบร้อยแล้วครับผมเราชื่ออนันต์ใช่ไหมครับเนี่ยครับผมโอ้ขอบคุณมากครับคุณอนันต์มารับกาแฟตรงนี้เลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับพี่โตโอ้โหมีแก้วด้วยมีแก้วมาซื้อด้วยคนซื้อด้วยใช้เอา2แก้วครับนะได้เลยครับได้เลยครับพี่ชายใหญ่พี่โต274ครับพี่ชายได้เลยครับแป๊บนึงนะครับเลยนะคะคุณมิสซี่เข้าใจมาหรือยังครับเนี่ยกาแฟหน่อยมีเก้าอี้เลขอะไรนะครับ274ครับตั้งเก้าอี้นะครับเนี่ยคนมันเยอะมากเลยขอบคุณครับเดี๋ยวให้น้ำชำระเงินยังชำระเงินหรือยังครับเนี่ยแม่พี่ผู้หญิงนะครับพี่อ๋อให้พี่ผู้หญิงอ๋อมิวสิกเหรอชื่อจะหลุดยังไงนะไอ้สิเขาจ่ายเองแล้วเหรอมิวสิกเขาจ่ายนะครับกระเป๋า324,000นะครับคุณผู้ชายชื่ออะไรครับเนี่ยมันเข้าผู้หญิงนั่งได้นะครับเดี๋ยวนั่งล่างก็ได้กาแฟไหมคะ32ครับ32ก็ซัมมาจอยขอบคุณมากครับพี่ชายใหญ่ซื้ออีกได้ครับเอาไซส์ไหนครับซื้ออีกได้ครับกินไม่พอซื้ออีกได้นะครับได้ครับขายไหมเฮ้ยไอ้รถมึงชอบเหรอชอบลูกปั้นเนี่ยขายไหมเอาไปตั้งขายเขาชอบลูกปั้นคนละชอบลูกปั้นมันแปลกๆนะร้านกาแฟแบบอันนี้แบบมันมีลูกปั้นด้วยเห็นไหมถ้าเกิดว่ากินแล้วเมาก็ใส่ได้เลยครับผมใช่ไหมนะต้องซื้อกาแฟเนาะนะเนาะถูกครับใช่เอาไซส์ L อีกก็ได้ครับได้ครับเอากี่แก้วครับ
เอาอีกสักห้าแก้วอะไรครับหกก็ได้ครับโอ้ขาขาดได้แค่สองแก้วครับไซส์ L สองแก้วครับว่าถือไม่ไหวครับเอาสองแก้วได้ไหมครับไซส์ L ทีละสองแก้วเออผมจะซื้อใส่รถไว้ครับอ๋อได้เลยครับเดี๋ยวงั้นก็เป็นไซส์ L หกแก้วเลยแล้วกันนะครับประมาณแล้วแถมไหมครับคนเนี้ยโอ้ผมไม่รู้จักครับเอาไปได้เลยครับนี่เต็นท์มีครับเต็นท์มีเดี๋ยวเดี๋ยวเลขอะไรครับ12ครับ12ครับ12 32ครับขอบคุณมากครับพี่ชายใหญ่ถ้านักกดใจหนูก็ได้หนูส่งให้พี่เขาโอเคได้เลยจ้าเลข7 7ครับแป๊บนึงนะหนูกระเป๋า232นานทำอะไรน้องมาทำเฟสครับพี่มานั่งเลขอะไรนะ232ครับนะกระเป๋าอะไรนะครับกระเป๋า777ครับนะครับขอบน้องขอบคุณมากค่ะเงินกำลังจะหมุนไปกำลังจะหมุนไปให้ชุมชนอ่ะเฮ้ยยังไม่มาอีกเหรอวะสองแก้วสุดท้ายครับด้วยเงินก้อนนี้พร้อมจะมีลานอันใหญ่เฮ้ยพบสัญญาณคนโดนอุ้มเปย์เหี้ยอะไรวะเอาอะไรนะโอเคเอ็มกี่แก้วครับสองแก้วเหมือนกันนะครับ L 2 M 2ครับ32ครับอันใหญ่กระเป๋า32ครับบอกราคาเข้าไปด้วยนะช่วยคำนวณราคาด้วยครับเทียบบวกเลขทั้งหมดเท่าไหร่วะทั้งหมด 7,000 ครับ 7,000 ทั้งหมด 7,000 กระเป๋า32ครับไม่มีนะกระเป๋า32อ๋อเออไม่เราว่าเลขอะไรเราว่าเลขอะไรเราว่าเลขอะไรเลขสี่สาวรับอะไรไหมคะไอ้เชี่ยกระเป๋า32แล้วกระเป๋ากู484นะเด็กๆต้องกินกาแฟเยอะๆเพราะมันมีนมมันโตขึ้นไวเข้าใจไหมโอเคเข้าใจเดี๋ยวจะกินกาแฟเยอะๆจะได้กาแฟ2แก้วค่ะได้เลยหน้าตาคุ้นมากนะคนเนี้ยวัยรุ่นพันล้านกระเป๋า32วัยรุ่นพันล้านพี่ผู้ชายเสื้อสีชมพูครับให้เดี๋ยวหนูเอาไปให้ก็ได้ครับเลขอะไรครับเลขเชี่ยวัยรุ่นพันล้านวัยรุ่นพันล้านสวัสดีครับแล้วคุณสวัสดีค่ะซื้อกาแฟหรือเปล่าคะใช่ครับซื้อกาแฟหน่อยครับไซส์อะไรดีคะเอาไซส์ L แก้ว1ครับโอ้ไซส์ L 1แก้วค่ะ 4,000 เลข32ค่ะ 2,000 4,000 ตำรวจตำรวจใจเย็นครับเงียบไว้ผมครับตำรวจเลขอะไรครับเนี่ยรับกาแฟที่นี่แหละครับผู้จัดการร้านผมกระเป๋า595ครับอันนี้จะมีคอนเสิร์ตพี่อีทวงฟ้าด้วยครับเห็นเขานั่งอยู่อะพี่ต่อกาแฟไหมคะไม่ใช่พี่อีทครับไม่ใช่พี่อีทครับนี่พี่อูดเป็นต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่มาอุดหนุนค่ะสวัสดีค่ะรับเลยดีค่ะรับไซส์ไหนดีครับพี่ชายใหญ่รับเลยครับตรงนี้เลยได้เลยครับกระเป๋า32 4,000 บาทค่ะเอาซื้อไซส์เอลไหมครับไซส์เอลไหมแล้วใช่ไหมคะผู้ชายชื่ออะไรนะครับกลางถนนเนี่ยรบกวนเช็คเงินนิดนึงค่ะโอ้เข้าแล้วครับเลขอะไรนะครับพี่ชายใหญ่42รบกวนขยับร้านกาแฟเข้าข้างทางหน่อยได้ไหมเนี่ยครับเดี๋ยวรับกาแฟตรงนี้ได้มันผิดคอนเซปต์นะครับอันนี้กาแฟกลางทางครับตำรวจมีกาแฟหรือยังคะสนใจซื้อไหมสนใจซื้อกาแฟไหมครับผู้จัดการร้านได้เลยครับสนใจก็สนใจอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้การถนนไงตอนเนี้ยกาแฟกลางทางค่ะถ้าเราเข้าข้างถนนมันผิดคอนเซปต์ครับตำรวจ7แก้วเหรอครับครับอ๋อได้ครับแป๊บนึงนะไซส์ใหญ่นะครับจ่ายหรือยังครับเนี่ยมิวสิกจ่ายแล้วครับนะราคาลูกค้ารายใหญ่มาค่ะเฮ้ยนี่ค่ะลูกค้าเล็กๆอะไรนะครับพี่ชายใหญ่679ครับ
โอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ชายใหญ่ครับขอบคุณครับรวยวันนี้กูรวยนี่ค่ะคุณศิลาลูกค้ารายใหญ่มาแล้วค่ะไหนครับเนี่ยนี่ค่ะเขามีหลานร้อยคนเนี่ยค่ะต้องรวยมากคุณต้องขายเขาแพงๆเลยค่ะโอเคสวัสดีครับจันไก่ตังไปเลี้ยงหลานหมดตังไม่เคยถึงเจมเลยค่ะเนี่ยคุณบอกอะไรกับหลานผมครับเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าให้กินกาแฟครับเนี่ยเอ็งบอกเอ็งพูดอะไรนะเมื่อกี้น้องฮูกเมื่อกี้เขาบอกว่าหนูไม่มีฐานะเขาบอกอย่างนั้นเลยหรอใช่ครับผมบอกว่าถ้าเกิดว่ามีฐานะก็ต้องซื้อกาแฟครับแล้วเขาก็ซื้อก็แสดงว่าเขามีฐานะแล้วคุณผู้ช่วยมีฐานะหรือเปล่าคะได้ข่าวคุณขึ้นแท่นเป็นคนที่รวยติดอันดับในแฟ้มไม่ใช่คะไม่อุ่นหนุนกาแฟหน่อยคะผมอยู่ที่นี่นะอยู่ที่นี่ผมมีหลาน15คนหลาน15คนหลาน15คนโอ้โหเครียดเลยเครียดเลยฟังเลยเครียดสวัสดีครับคุณลูกค้ามีกาแฟขายไหมครับมีโอ้เปิดร้านกาแฟมีสบู่ขายครับมีครับเอากี่แก้วดีครับเนี่ยสบู่นะครับเขาขายกาแฟครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าทางนี้เลยครับเอากี่แก้วคุณมิวสิกเอากาแฟไซเอลครับโอ้ไซเอล2แก้วนะครับเลข32 4,000 ครับลูกหนูชอบอันนี้2,000ได้ไหมครับไม่ได้ครับต้อง 4,000 นะครับพี่ชายใหญ่เลขอะไรครับพี่ชายใหญ่7,900ครับจะการซื้อเท่าไหร่อ่ะซื้อมา2แก้วปุ๊บไซเอลวะไซเอลเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับคุณลูกค้าเอากาแฟไซเอล2แก้วครับโอ้เลข3 32ครับ 4,000 ครับขนมพี่สาวเห็นเคสแฟแถวนี้บ้างมั้ยมันคน ID 765ครับขอบคุณมากนะครับพี่ชายใหญ่ถ้าไปเปิดตรงกลางนี้เนี่ยมันเขาจะไม่มีรถชนหรอมันเป็นกาแฟกลางทางครับตามคอนเซ็ปต์ครับเปิดข้างทางก็สู้สตาร์บัคไม่ได้จริงมั้ยล่ะผมก็ต้องหาจุดเด่นอันนี้คือจุดเด่นของร้านนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับความจริงแล้วจุดเด่นคือรูปปั้นนี่ครับคุณพี่ชายอยากลองไหมล่ะถ้าได้อยู่นะเพื่อนเลยครับโอเคครับครับสวัสดีครับพี่ชายเล็กกลางใหญ่เอากาแฟกี่แก้วดีครับเนี่ยซื้อมาซื้อครับเอาแก้วใหญ่ครับแก้วใหญ่สองแก้วนะครับ 4,000 เลข32ครับแก้วใหญ่ครับแก้วใหญ่โอ้แก้วเดียวได้เลยครับ 2,000 ครับ32นะครับเท่าไหร่ครับกระเป๋า32ครับพี่ชายเล็กกลางใหญ่ใหญ่เยเลยเพื่อนเลขอะไรครับพี่ชายใหญ่832ครับ832เสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับพี่ชายใหญ่เชี่ยทำเลดีครับเนี่ยกาแฟกูแม่งขายเมื่อยเลยวะโอเคหมอจะมาหาเคสห่อเปเหรอครับเนี่ยหมอครับหมอมาหาเคสเปย์เหรอครับหมอมาหาเคสเปย์เหรอครับเนี่ยใช่ครับอ๋อผมบดเข้าเครื่องทำกาแฟไปแล้วก็ดีเอาชุบไปแล้วใช่ไหมไม่ครับผมไม่เห็นเหมือนกันครับคุณหมออ๋อโอเคครับเอากาแฟไหมครับ2แก้ว 4,000 ครับไม่เอาครับคุณหมอทำงานหามรุ่มหามค่ำนี่ไม่คิดจะซื้อกาแฟบ้างเหรอครับเนี่ยไม่ซื้อครับโอเคครับนะคนนี้เต็มตัวครับนะหน้าคนนั้นเต็ม 9,000 เล็กกลางใหญ่อย่างละ2ครับนะ 9,000 คุณผู้ชายเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนด้วยเลข32ครับพี่ชายเล็กกลางใหญ่มานะหอมเอาไปให้ได้เลยครับแป๊บนึงนะรอพี่ชายเขาเดินมาแล้วได้เลยครับได้เลยครับพี่ชายกระเป๋าอะไรครับกระเป๋า265ครับ2อ่ะโอเคครับ265ครับนะได้เลยครับรอแป๊บนึงนะครับพี่ชายเล็กกลางใหญ่เดี๋ยวก็เหมือนไซส์ L ผมจะเต็มมาแป๊บนึงนะฮะได้เลยครับพี่ชายเล็กกลางใหญ่เหี้ยรวยว่ะคนดูไอ้เหี้ยโบอยู่ไหนวะเนี่ยสัตว์แทนที่มาช่วยกูขายนะ265นะครับครับเปิดการถนนแล้วเลยใช่ครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับพี่ชายเล็กกลางใหญ่ครับวัยรุ่นพันล้านคนต่อไปไอ้สิครับนะพี่ว่านะเว้ยยอดขายเราอ่ะน่าจะเปิดขยายสัก20สาขาว่ะเพราะว่าพี่ว่าเราขายดีกว่าสตาร์บัคนะขยายเก้าอี้ให้นางหน่อยขยายเก้าอี้เหรอครับเพิ่งเปิดรูปเลยเหรอนะคือคอนเซ็ปต์เนี่ย
คอนเซปต์เนี่ยคือมันเป็นร้านกาแฟกลางทางที่มีเก้าอี้เป็นทาง3แพ่งครับก็เลยเพิ่มไม่ได้ครับโอ้โหทาง3แพ่งด้วยใช่ครับเนี่ยแล้วเทวรูปนี่อันนี้คือยังไงครับเนี่ยคอนเซปต์ที่ร้านนะครับคอนเซปต์คืออ่อยให้คนที่กินอร่อยแล้วก็ซัดต่อได้เลยครับถ้าเกิดว่าซื้อครบ100แก้วดิเดี๋ยวสิกระโดดเข้าเต็นท์ด้วยครับกาแฟนี่มีสารอะไรไหมครับเนี่ยกาแฟโอ้โหออร์แกนิกไหมครับคือเอาตรงเลยนะผมใช้กาแฟซองครับโอ้เอาง่ายนะบอกความลับเขาหมดเลยเหรอสุดท้ายกาแฟซองอ่ะคนเขาชอบกินที่สุดคือกาแฟสดคนมันต้องแล้วแต่คนจริงๆที่จะกินนะครับโอ้มาครับลูกราคามารัวๆเลยครับตอนนี้แล้วอะไรไหมคะกาแฟครับกำลังเชิญลูกค้ามาอยู่ครับนะไซส์ใหญ่สุดแก้วละเท่าไหร่ครับแก้วละ2,000ครับแก้วละ2,000ครับเอา2แก้วครับเลข32ครับพี่ชายใหญ่เลข32บ็อกเซอร์มันโผล่ครับเนี่ยจะได้แอล2แก้วครับโอเคครับเลขอะไรครับพี่ชายเลขกลางใหญ่กระเป๋า32ครับกระเป๋า400 594ครับยืนขึ้นดีกว่าครับเนี่ยกระเป๋า594กาแฟ2แก้วไซส์แอลครับได้เลยครับลุงครับผมขออาบน้ำด้วยได้ไหมครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับกางเกงมันหลุดสวัสดีครับพี่ชายเล็กกลางใหญ่เลข324,000ครับเขาน่าจะโอนไปแล้วอ๋อโอเคครับใหญ่สองแก้วเลขอะไรครับพี่ชายใหญ่เอาไซส์อะไรครับเลขอะไรนะครับ32ใช่ครับ32ครับใช่เอาไซส์อะไรครับเอา L 2ครับพี่ชายใหญ่เลขอะไรครับกระเป๋า324,000 594ครับเลขอะไรครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ32ครับ 4,000 ครับนะอีก2แก้วได้เลยครับได้เลยครับมีเต็นท์มั้ยครับมีครับมีพี่ชายมองไม่เห็นเต็นท์หรอไม่เห็นนะไม่เห็นแสดงว่าพี่ชายเข้ามาทำไมถึงมาตั้งตรงนี้ครับเนี่ยเลขอะไรครับเนี่ยพี่ชายใหญ่เลข872ครับผมถือคอนเซปต์ครับกาแฟกลางทาง3แพ่งครับเอสิกพี่ว่าไม่ได้ว่ะคือเราต้องแบบขยายสาขามีคนอยู่ข้างในมั้ยครับไม่เห็นก็ลากผู้หญิงเข้าไปด้วยครับไม่รู้เขาเสร็จหรือยังแต่ถ้าเกิดว่ามันเปื้อนๆเอาทิชชู่แปะๆไว้ก่อนก็ได้นะครับเราใช้งานได้เลยครับชาร์จเอ้าใช้อาบน้ำไม่ได้ครับอ้าวAll day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.